ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้พูดถึงคนรวยคนจนตอนนี้พูดถึงคนจนและคนรวยพูดไปแล้วคนจนจนต้องไม่น้อยใจในความเป็นคนจนจนต้องดิ้นรนทำงานดูสิมันจะงานอะไรเอาก้าวแรกมันได้ก่อนเรียนให้มันจำทำให้มันเป็นแต่ไม่ต้องไปคาดผลว่าจะต้องรวยเท่านั้นเท่านี้มันไม่ได้อยู่วันนี้ชีวิตไม่ใช่อยู่ในวันนี้วันเดียวเมื่อไหร่หรอท่านมันก็อยู่กันทุกวันไปแล้วแหละถ้าเราไม่เรียนจำไม่ทำจริงไม่เรียนจำไม่ทำเป็นมันจะพ้นความจนได้ยังไงทำซ้ำๆบอกไอ้การทำซ้ำๆในความเป็นคนยากจนเนี่ยโดยไม่คิดพัฒนาเนี่ยมันจะจนลงไปพอจนแล้วจะไปเรียกร้องกับใครแล้วท่านลองดูสิว่าในภูมิภาคในสติปัญญาในกำลังกายสติปัญญาของเราความรู้ของเราภูมิภาคของเราเนี่ยถ้าทำอย่างไรมันมีการพัฒนาแล้วภัยธรรมชาติมันก็ต้องคำนวณภัยธรรมชาติบ้างอะไรต่ออะไรแต่ละเรื่องหลายอย่างเอา7ปีมาเนี่ยท่านผู้ชมจนอาตมาเนี่ยจนเลยจนเขาเรียกจนกรอบไม่ใช่จนตรอกนะท่านแต่ทุกอย่างจะอยู่ได้ยังไงล่ะท่านในเมื่อคนอื่นเขาจนแต่จนอย่างพระมันต้องช่วยคนอื่นด้วยไม่ใช่ไม่ได้ช่วยคนอื่นมันก็ต้องหาทางออกท่านทุกอย่างต้องอยู่ได้ต้องอยู่รอดสมองต้องโลดแล่นหาความรู้เกิดการวิเคราะห์แล้วอายุเรามันมากขึ้นเทคโนโลยีมันสูงขึ้นความสามารถของคนมันสูงขึ้นจะสู้อย่างไรในเมื่อภาระรับผิดชอบมันมีอยู่จนเมื่อต้องดิ้นรนหางานเอางานนี้ไม่สำเร็จเอางานนู้นงานนู้นไม่สำเร็จงานนู้นอายุเยอะแล้วทำไม่ได้แต่งานนี้เพราะสุดท้ายก็มาลงที่ เดี๋ยวก็ลดน้ำมนต์บ้างพุทธพิเศษบ้างอะไรต่ออะไรต่ออะไรบ้างลงอักขระเลขยันบ้างอาใครจะไม่ลูกมีเต้านะไม่มีลูกมาหลายปีเอามาอาบน้ำมนต์ให้พอมีลูกแล้วเขามีลูกแล้วเขาก็ดีใจไม่ต้องไปทำกิฟต์ฮะไปทำกิฟต์มันต้อง 4-5 ล้านให้พระลดน้ำมนต์เดิมน้ำมนต์ได้สัก 20,000 ก็บุญแล้วท่านเอ้ยมันก็ต้องดิ้นรนกันไปเพราะตำรับตำรามันมีอยู่ทุกอย่างมันมีอยู่ไม่มีอยู่เพราะฉะนั้นเพื่อจะสร้างให้คนจนเนี่ยต้องดิ้นรนในการทำงานแบบเชิงพัฒนาไม่ใช่ซ้ำซากถ้าซ้ำซากเรียกจนซ้ำซ้อนจนซ้ำซากถือว่าไม่พัฒนาอย่าไปว่าใครอีกหนึ่งวาทกรรมที่